ศึกเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศุกร์ที่25พฤศจิกายน59นะครับกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมาดูมวยคู่ค้ำของรายการครับกาก้าแปะมีนบุรีพบกับก้องศักดิ์ส.ส.ปกรณ์118ปอนด์ครับมวยคู่นี้ครับช่วงเช้านี่ก้องศักดิ์ลด1ปอนด์2ขีดกาก้ามาขาด2ขีดมา 117.8 แปะมีนบุรีถอดมงคลให้กับท่านของกาก้านักชกจากกัมพูชานะครับกาก้าแปะมีนบุรีครับพอวันเชิดเดิมนะครับก็มาตีคู่มากับทางด้านของเจ้าฤทธิ์ สวิเศษกิจณปัจจุบันครับกองศักดิ์ก็จากสุรินทร์ครับมวยคู่นี้ให้ได้ดูกันตั้งแต่ยกแรกนะครับกาก้านี่กับก้องศักดิ์นี่ก็หลุดมาจากมวยรอบปูนเสือกาก้าก็ชนะฤทธิชัยสิทธิ์สารวัตรเสือมาแพ้เหนือเพชรกีฬาสปอร์ตแล้วก็มาแพ้มังกรทองศักดิ์บุรีรัมย์ครับก็ตกรอบมา8คนสุดท้ายนะครับส่วนด้านของก้องศักดิ์ส.ส.ปกรณ์ก็ตกรอบเดียวกันเนี่ยครับแพ้ปืนใหญ่เพชรปตอแล้วก็มาแพ้สิงห์ทองน้อยครับขออภัยครับก้องศักดิ์นี่ตกรอบ16มาก่อนครับแล้วก็ล่าสุดนี่เอาชนะน็อกยก4ยุทธชัยสมศักดิ์ก่อสร้างขีบซ้ายครับทางด้านของก้องศักดิ์ ส.ส.ปกรณ์ก็ท่านอดีตส.ส.ปกรณ์มุ่งเจริญพรครับนายกสมาคมมวยไทยอาชีพภาคอีสานครับชาวจังหวัดสุรินทร์ครับก็ถือว่าเข้ามาสร้างสีสันนะครับให้กับวงการมวยให้การสนับสนุนเด็กๆ โดยเฉพาะการสร้างต้นกล้ามวยไทยนะครับแข่งขันกันที่สนามเพชรเกษมพลาซ่าที่จังหวัดสุรินทร์กันทุกเสาร์อาทิตย์เด็กอายุ 8-9 ขวบนะครับหัวเท่ากำปั้นเนี่ยฮะมาชกมวยครับเด็กๆ เหล่านี้ก็มาชกด้วยความมุ่งมั่นนะครับหวังว่าวันนึงจะโด่งดังเป็นนักมวยค่าตัวเงินแสนเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเลือกวิถีทางเดินของตัวเองได้ครับและรู้จักคิดตั้งแต่เด็กฮะเด็กบางคนนี่ 8-9 ปีนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่ว่าเด็กเหล่านี้ต้องยอมรับเลยนะครับปลูกฝังด้วยกีฬามวยครับแล้วก็ปลูกฝังด้วยกีฬาเนี่ยครับกาก้าขยับเข้าหานะครับก็มองไปบริเวณเท้าของเจ้าก้องศักดิ์เลยครับเนี่ยครับมองเท้าก็เตะขาก็มีหลอกนะครับบางทีมองเท้าก็เตะก้านคอก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าณตอนนี้นี่จ้องไปที่ขาครับพยายามเล่นงานช่วงล่างอ้าวอ้าวโอ้โหโดนไป3ทีครับโอ้โดนเตะแล้วไปเอียงนะครับไปเอียงรับคู่ต่อสู้ก็สอยเพิ่มครับโอ้ง่ายได้เหลือเกินนะครับนกกระจอกไม่ทันกินน้ำครับเนี่ย2 3เนี่ยครับ1ครับ2ครับ3ครับอ้าวง่ายได้มากครับก้องศักดิ์ส.ส.ปกรณ์ครับกาก้าครับเตรียมตัวเป็นมวยดังก่อนแล้วครับส่วนผู้แพ้ก็ดูแต่ดูแลตัวเองไม่ได้ครับต้องให้แพทย์สนามของลุมพินีขึ้นมาดูแลโอ้โหซ้อมเหนื่อยกว่านี้ครับกาก้าวันนี้มาชกสบายๆเลยครับเจ็บครับก้องศักดิ์ไปพลาดนะครับไปลองของซะก่อนครับลองก่อนเจ็บก่อนแล้วก็ชกเสร็จก่อนครับเดินขยโยขยเยครับแหมต้องนั่งรถเข็นเลยก็จบไปนะครับคู่ค้ำครับกาก้าเหลืออยู่7วิเท่านั้นครับจะหมดเวลา